ในสังคมเราที่มีเจ้าหน้าที่เป็นที่พึ่งเวลามีปัญหาก็ไปร้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เป็นคนที่กระทําผิดเสียเองสังคมก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับเหมือนคดีนี้ครับคดีพลิกหลังจากก่อนหน้านี้มีชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสงขาเขาทําปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาค้ายาเสพติดหลังจากนั้นใช้ผู้ต้องหาคนนี้เป็นนกต่อไปล่อซื้อยาไอซ์ต่อ แต่ไปไปมาเรื่องมันไม่เป็นเหมือนกับที่เจ้าหน้าที่เขาอ้างนะครับที่คุณเจษดาบอกว่าคดีพลิกก็เพราะว่ารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องแต่งค่ะเรื่องจริงก็คือทีมปฏิบัติการพิเศษเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งทั้งหมดหมอบตัวแล้วแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ จาเอกภัยรัฐแก้วมณีประหลัดอำเภอและอาสาสมัครหรืออสอรวม6คนเข้ามอบตัวกับตำรวจสพรัตภูมิหลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินจากเครือข,าข่ายค้ายาเสพติดแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาค่ะโดยทั้งหมดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและอ้างว่าการปฏิบัติการนั้นเป็นไปตามแผนค่ะมาดูจุดเริ่มต้นของคดีนี้ครับเดิมทีทีมประหลัดชุดนี้ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ฝายปกครองสงขา เข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ายาบ้าจับได้2 0 0 0 0เม็ดนะครับหลังจากนั้นเขาก็อ้างว่าใช้ผู้ต้องหาคนนี้แหละเป็นนกต่อในการล่อซื้อ,อยาไอซ์8กิโลกรัมโดยมีการนัดแนะกับผู้ค้ายาไอซ์ครับให้มาส่งของที่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาในคืนวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาตามคำกล่าวอ้างของทีมประหลัดเนี่ยบอกว่าพอไปถึงจุดนัดพบทีมประหลัดและอสอมารถยนต์สองคันนะครับคันแรกเป็นเก๋งสีดํา มีประลัดแล้วก็อสอนั่งมาด้วยกันรวม6คนคันที่2เป็นรถกระบะสีดำที่ให้ผู้ต้องหาขับมาครับแต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุกลับถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถยนต์4คันมาล้อมไว้แล้วทีมปลัดก็อ้างว่าผู้ก่อเหตุมากันประมาณ20คนมีปืนพกสั้นปืนยาวบังคับให้เจ้าหน้าที่ลงจากรถถอดเสื้อแล้วก็ปลดอาวุธหลังจากนั้น ผู้ก่อเหตุก็ชิงรถเก๋งของเจ้าหน้าที่พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า2 0 0 0 0ืเม็ดปืนพกสั้น5กระบอกแล้วก็โทรศัพท์อีก4เครื่องชิงไปวันนั้นเนี่ยสังคมตั้งคำถามนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการล่อซื้อแล้วมีการล้อมชิงของกลางหวังที่จะชิงตัวผู้ต้องหาจริงหรือไม่หรือหรือนะครับเป็นการจัดฉากแลกผลประโยชน์ผ่านปฏิบัติการนี้หรือไม่ครับ หลังจากเหตุการณ์นี้ตำรวจเขาก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ไปล้อมรถของเจ้าหน้าที่ทันทีจับได้9คนนะครับตอนนี้ยังหลบหนีอีก3คนสิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยให้การตรงกันครับว่าทีมประหลัดและอสอนั้นมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีผู้ต้องหาคนแรกที่ถูกจับในคดีค้ายบาบ้าครับ มาดูข้อมูลชุดแรกนะคะผู้ต้องหาอ้างว่าทางปลัดอำเภอและอสอเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาโดยติดต่อญาติให้นำเงิน1ล้านบาทหรือยาบ้า2 0 0แสนเม็ดหรือไอซ์10กิโลกรัมนำมาแลกตัว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีหลักฐานสําคัญที่ยืนยันว่าประหลัดอําเภอและอสเรียกรับผลประโยชน์ก็คือพบการเจราจาต่อรองกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผู้ต้องหาและเบอร์โทรศัพท์ของปหลัดอําเภอที่ใช้ติดต่อก่อนจะนัดหมายแลกตัวผู้ต้องหากันในคืนวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สาพอรัตภูมิและ,ะแถลงข่าวยืนยันว่าคดีนี้ทีมปหลัดและอส แต่งเรื่องขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงและไม่มีการขยายผลเรื่องยาเสพติดแต่จริงๆเป็นการนำตัวผู้ต้องหามาแลกกับเงินเพราะไม่มีทั้งชุดคุ้มกันและการคุมตัวผู้ต้องหาเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะมาดูข้อเท็จจริงที่ได้จากฝั่งตำรวจได้จากการตรวจสอบของตำรวจนะครับตำรวจเนี่ยเขาไปกู้ข้อมูลจากโทรศัพท์ของอสที่ลบข้อมูลทิ้งไปแล้วพบว่ามีการเรียกเงินเป็นมูลค่า1ล้านบาทจริง แต่ฝั่งของผู้ต้องหามีการต่อรองเหลือ200,000บาทครับฝั่งของฝ่ายปกครองก็คือประหลัดกับอสอก็เลยไปเรียกขอเป็นยาไอซ์แทนเรียกเป็นยาไอซ์8กิโลกร,รัมตีเป็นมูลค่า800,000บาทซึ่งก็เท่ากับว่าทีมประลัดเนี่ยเขาเรียกผลประโยชน์รวมแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับ1ล้านบาทเท่ากับที่เรียกไปตอนแรกครับ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบว่ามีชุดปฏิบัติการของหน่วยงานอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วทีมประหลัดอาเภอชุดนี้เนี่ยก็เพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกแต่หากมีข้อมูลว่ามีการกระทําในลักษณะนี้เกิดขึ้นก็ขอให้แจ้งมาที่ตํารวจเพิ่มเติมครับก็จะลงรายละเอียดนะทั้งเรื่องเส้นทางการเงินนะครับเรื่องข้อมูลการใช้โทรศัพท์เพิ่มเติมนะครับนะบแล้วก็ก็ต้องเรียกว,ว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับนะเพราะว่า ไม่ว่าจะให้การอย่างไรก็ตามนะครับนะแต่ว่าคดีนี้ผมยืนยันว่าในเรื่องของหลักฐานในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยเราชัดเจนและเราละเอียดนะครับนะแล้วมีและมีพยานฐานที่เพียงพอนะครับสำหรับประวัติของปลัด อำเภอคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะเดิมเป็นจ่าเอกทหารเรือหน่วยนาวิกโยธินต่อมามาทำงานชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธิน,นราธทิวาสติดยศจ่าเอกแล้วก็สอบประหลัดอำเภอได้มาเป็นประหลัดอำเภอที่แรกที่อำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนองต่อมาก็ย้ายมาเป็นผอบอกองร้อยอสระนอง แล้วก็ได้รางวัลชมเชยแหวนทองคำปลัดอำเภอดีเด่นปี2563ด้วยนะคะหลังจากนั้นย้ายมาเป็นปลัดอำเภอนามมอมจังหวัดสงขลาแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาค่ะ